สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาซื้อของที่แมคโครรังสิตกันค่ะพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดยาวนะคะของเทศกาลสงกรานต์พวกเราไม่ได้ไปไหนกันค่ะเลยก็เลยจะมาซื้อของเพื่อจะเก็บไว้กินในช่วงวันหยุดกันเราไปดูกันนะคะว่าเราจะซื้ออะไรบ้างวันนี้ไปเลยค่ะก่อนเข้าแมคโครรังสิตนะคะรปภ.จะให้ถุงมือพลาสติกคนละ1คู่นะคะเพราะฉะนั้นในวิดีโอจะมีเสียงกุ๊กกิ๊บกุ๊กกิ๊บนิดหน่อยอย่ารำคาญกันนะคะคุณน้องใหญ่มากเลยใกล้เกินไปไม่เห็นเลยไปตี หอมเนยอะไรนะหอมเนยก็กินตรงไหนล่ะที่ทำไส้กรอกอีสานอยากกินไม่มีเคยทอดแล้วใครจะทอดให้ล่ะมันมีเส้นเอาไหนเราไปเลือกไปทอดเล็กก็พอมาโชว์หน่อยเมื่อคราวที่เราซื้ออันนี้ป่ะเอาว่าไม่เอาไม่เคยทำบะหมี่หมูแดงซะหน่อยนะเมื่อคราวที่แล้วยี่ห้อที่เราซื้อไปอร่อยมากอ่ะใช่เหรอจำได้ว่ามันเป็นสองแถวอันนี้เปล่าเอาแบบมีพริกเอามีพริกหมดเมื่อไหร่อ่ะอันนี้109บาทอันนี้63บาท500กรัมอันนี้450อันนี้กี่กรัมให้ดูว่ากี่กรัมดูว่ากี่กรัม650เอาไส้กรอกไหมไส้กรอกอีสานชีสไปขออันเล็กๆไหมได้ทำไมถึงจะกินชีสไว้ปกติไม่กินชีสไม่ใช่หรอไม่แบบไหนก็ได้เอาไข่ตรงนู้นเป็นโดดเอาอ
เรามาซื้อหมู3ชั้นสไลด์นะคะปกติเราจะซื้อติดตู้เย็นไว้ตลอดเอาไว้เวลาไม่รู้จะทำอะไรกินแล้วก็จะเอามาย่างแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มกินค่ะปกติเราจะซื้อหมู3ชั้นสไลด์ที่แมคโครนะคะเพราะว่าเราสามารถเลือกได้เราเนี่ยก็จะเลือกเอาหมู3ชั้นที่เนื้อเยอะๆแล้วก็มันน้อยๆไปกินค่ะไปถ้าบอกว่าไปเอาเห็ดหูหนูเห็ดเข็มทองอีกจะปวดไหมปวดลอยพิษเข้าได้ไม่ต้องเอาไปดูก็อยากกินน่ะเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของทุกคนแมคโครขอฝากเอาหิดเอาเลนส์ดีไหมไม่เอาใช่ไหมวันนี้นี่คือสดตอนนี้เราจะไม่โลภแค่นี้เราจะซื้อไปแค่นี้นะคะทำไมอ่ะดูต้องไปทำค่ะไม่ต้องทำถ่ายแล้วถ่าย
แต่มันฝรั่งเลือกให้ได้เลยเอาช่องไหนเอาแช่แข็งกับแช่แข็ง
ซื้อของเสร็จแล้วค่ะกลับบ้านกันเถอะค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะคราวหน้าอยากให้เราไปไหนกันคอมเมนต์มาได้นะคะพวกเรารอคอมเมนต์จากทุกคนอยู่นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ